และผู้เข้ารอบท่านต่อไปหมายเลขหมายเลขอะไรดีครับหมายเลขอะไรครับกองเชียร์อะไรนะครับหมายเลข9ครับหมายเลข9นะคะนางสาวเพ็ญพิชาวารีศรีนางสาวเพ็ญพิชาวารีศรีอายุ21ปีสัดส่วน33 24 36น้ำหนัก52กิโลกรัมส่วนสูง172เซนติเมตรปัจจุบันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชั้นปีที่3ร้านนครพนมสเตชันเดลี่ส่งเข้าประกวดค่ะสองสาวงามแล้วนะครับเหลืออีก3สาวงามนะครับว่าใครจะเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายนะครับพี่เลี้ยงตอนนี้กำลังปวดใจนะครับยืนกอดอกกุมขมับกันนะครับปวดตับไปตามๆกันนะครับปวดตับปวดไตเลยแล้วนะคะตอนนี้หมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขอะไรครับอะไรนะครับหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข4ครับหมายเลข4ค่ะนางสาวจิรวรรณบัวชุมนางสาวจิรวรรณบัวชุมอายุ19ปีสัดส่วน33 25 36น้ำหนัก52กิโลกรัมส่วนสูง169เซนติเมตรปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชั้นปีที่1แดงแดงบิวตี้ส่งเข้าประกวดค่ะเหลืออีก2สาวงามเท่านั้นนะครับจะตรงใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับผู้เข้ารอบท่านต่อไปนะครับได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรคะเชียร์อะไรไว้เอ่ยเชียร์หมายเลขอะไรคะหมายเลขหมายเลขติดกันเลยนะครับหมายเลข5ครับหมายเลข5นะคะนางสาวขวัญตาวงตาแสงนางสาวขวัญตาวงตาแสงอายุ25ปีสัดส่วน32 26 37น้ำหนัก54กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรปัจจุบันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชุมชนโทนบกส่งเข้าประกวดค่ะและหมายเลขสุดท้ายนะครับหมายเลขสุดท้ายคนสุดท้ายที่เข้ารอบ5ท่านสุดท้ายจากการประกวดเทพีสงกรานต์ประจำปี2555นะครับได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรครับหมายเลขหมายเลข18ครับหมายเลข18ค่ะนางสาวอภิญญามิตรอารักนางสาวอภิญญามิตรอารักอายุ21ปีสัดส่วน32 26 39น้ำหนัก58กิโลกรัมส่วนสูง173เซนติเมตรปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสงครามงามสรรชุดไทยเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะแต่ละคนนะครับโอ้โหสวยงามไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับทั้ง5สาวงามนะครับรอยใสครับจริงๆค่ะตอนนี้กินกันไม่ลงเลยทีเดียวนะคะกรรมการค่อนข้างลำบากใจในการตัดสินนะคะในความสวยงามของสาวงามทั้ง18ท่านตอนนี้เหลืออยู่5ท่านแล้วนะคะจะเริ่มทำการสัมภาษณ์สาวงามทั้ง5ท่านแล้วนะครับซึ่งตอนนี้คำถามก็มาแล้วนะครับทั้ง5ท่านเลยคะงดงามจริงๆต่อสู้กับแมลงชีปักขาวนะคะตอนนี้อย่างไรพี่ๆน้องๆชาวจังหวัดนครพนมอย่าลืมอยู่ให้กำลังใจจนถึงประกาศ
ในรอบของชนะเลิศชิงชนะเลิศกันเลยใช่แล้วนะครับเราชิงชนะเลิศนะครับรอบสุดท้ายกับการประกวดเทพีสงกรานต์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองนครพนมนะครับโดยการนำของท่านประเสริฐก่อมสุนทรนะครับท่านปลัดเทศบาลเมืองนครพนมนะครับปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมนะครับรวมไปถึงคุณกัญญพัฒน์แย้มกมลคุณไพโรจน์สมมนวัฒน์คุณนพสิทธิ์ภัทรปิยประสิทธิ์รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนมนะครับนี่ก็คือหัวเรี่ยวหัวแรงนะครับที่จัดงานเทศกาลถนนข้าวปุ้นประจำปี2555และประเพณีสงกรานต์จังหวัดนครพนมประจำปี2555ในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับ